รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเวลาใหม่นะครับคุณผู้ชมเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธแบบนี้นะฮะรายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีวัตถุดิบหลัก1อย่างให้นานาทำ1เมนูเทดดี้ทำอีก1เมนูค่ะเรียกได้ว่าแต่ละคนจะครีเอทเมนูที่อยากทำแล้วก็มั่นใจว่าของตัวเองอร่อยแน่นอนจากวัตถุดิบที่เป็นโจทย์วันนั้นๆเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะว่าโจทย์ของเราในวันนี้จะเป็นวัตถุดิบอะไรครับ1 2 3ปึ๊บน้ำตาลไอซิ่งโหแป้งอเนกกับแป้งมันนานาขอเลือกเป็นแป้งมันนะหนึ่งในวัตถุดิบหลักในขนมไทยเดี๋ยวจะเอาเจ้าแป้งมันสำปะหลังอะค่ะมาทำขนมไทยง่ายๆอย่างขนมอินทนินกันเจ๊เลือกแป้งมันนะครับผมก็จะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะฮะขอทำแบบเมนูขนมแบบฝรั่งสร้างอาชีพได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูวาฟเฟิลไส้ทะลักครับวาฟเฟิลไส้ทะลักนะฮะแหมแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะคุณผู้ชมนะอะเราจะมาเริ่มจากส่วนของตัวแป้งวาฟเฟิลกันก่อนนะครับวาฟเฟิลสูตรนี้นะครับจะเป็นแบบแป้งนุ่มนะฮะแล้วก็จะมีไส้แบบอัดแน่นข้างในเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะอันนี้วัตถุดิบที่ผมได้วันนี้แป้งอเนกประสงค์นะฮะใส่ลงไปเลยตามด้วยส่วนผสมแห้งนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปนั้นนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะฮะเบกกิ้งโซดานะครับโอเคและสุดท้ายนะคุณผู้ชมผงฟูครับเห็นไหมส่วนผสมไม่เยอะเลยนะฮะเราคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันก่อนนะครับตัวน้ำตาลทรายนะพอผสมกับแป้งเนี่ยบางทีแป้งของเราเป็นเม็ดๆเป็นลูกๆหน่อยเขาก็จะละเอียดได้นะครับแบบนี้เลยพอเข้ากันดีแบบนี้นะฮะผมก็จะใส่ส่วนที่เป็นของเหลวลงไปนะครับวันนี้ผมมีไข่ไก่5ฟองนะแบบนี้เลยใส่ลงไปรวดเดียวเลยครับตามด้วยนมข้นจืดนะครับเนยสดชนิดเค็มละลายอันนี้เราทิ้งไว้ตอนท้ายนะฮะเดี๋ยวเราค่อยใส่เอาอันนี้ก่อนคนผสมจนเข้ากันนะคุณผู้ชมนะสังเกตดูเขาจะเป็นเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับอ่ะเอากันดีแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นเคล็ดลับจริงๆเพราะว่าสังเกตที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะยังไม่มีไขมันแบบเต็มๆแบบนี้อันนี้เราจะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายลงไปนะครับเราใช้แบบชนิดเค็มด้วยจะได้มีแบบรสเค็มแบบเข้มข้นเลยนะฮะอ่ะใส่ลงไปตัวไขมันอันนี้ก็จะทำให้แป้งของเราเข้ากันดียิ่งขึ้นนะครับเราคนผสมจนเข้ากันดีแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะสังเกตดูโอ้โหเนียนมากๆสูตรนี้นะครับพอเอาไปเข้าเตาวาฟเฟิลก็มั่นใจว่านุ่มอร่อยแน่นอนนะฮะจริงๆอันเนี้ยทำวาฟเฟิลได้แล้วแต่ว่าเพื่อให้แป้งของเรานะฮะแบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพความนุ่มความอร่อยนะฮะให้มันแบบเข้าเนื้อก่อนขออนุญาตพักแป้งทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะเป็นอย่างน้อยนะคุณผู้ชมนะจากนั้นก็จะมาเข้าเตาวาฟเฟิลพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือแป้งวาฟเฟิลของเรานะฮะที่พักทิ้งไว้ประมาณ 20-25 นาทีนะสังเกตดูความข้นหนืดของเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยเนียนๆแบบนี้เลยนะครับคนสักทีหนึ่งอ่ะพร้อมครับอันนี้จะเป็นเตาวาฟเฟิลนะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมมีที่บ้านก็แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องมีการทดลองกันบ้างอ่ะโอเคอันนี้ก็เปิดไฟของผมแรงสุดเลยนะครับแล้วก็วอร์มเตาไว้ก่อนที่เราจะใส่ตัวแป้งวาฟเฟิลลงไปนะผมก็จะทาน้ำมันนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆตัววาฟเฟิลเนี่ยก็จะไม่ติดพิมพ์ถึงแม้จะเป็นเทฟลอนก็เถอะนะแต่ว่าผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วครับก็มีล่อนๆไปบ้างนะครับอ้าวละอ่ะโอเคทาด้านล่างละอ่ะทาด้านบนด้วยเดี๋ยวเขาน้อยใจโอเคทาพอทั่วๆแบบนี้นะครับอ่ะ
จากนั้นนะฮะพิมพ์ใครพิมพ์มันนะอันนี้บอกเลยของผมเนี่ยทดลองมาแล้วนะครับ1ช้อนแบบนี้เลยนะฮะ1กระบวยหย่อนไปตรงกลางเลยครับไส้ของผมวันนี้นะครับจะมีปูอัดกับข้าวโพดนะครับมาเดี๋ยวเรามาใส่พร้อมๆกันเลยปูอัดก็ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะฮะตามตำราเขาว่าไว้ว่าตัวไส้เนี่ยไส้ทะลักทะลักไม่ทะลักอยู่ที่ตรงกลางพอพับออกมาปุ๊บจะเห็นพอดีข้าวโพดนะฮะน่ากินจริงเชียวโอเคได้แบบนี้เสร็จปุ๊บปิดท้ายด้วย1กระบวยครับจัดไปโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะมีแป้งวอฟเฟิลมีไส้แล้วก็ปิดท้ายด้วยแป้งปิดได้เลยเอาละครับได้ที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดมาลุ้นพร้อมๆกันเลยฮะมาจะต้องกดลงหน่อยโอ้โหเต็มพิมพ์สวยงามมากนะฮะมาขั้นตอนการเสิร์ฟเราก็อาจจะพับครึ่งนึงมือล้างแล้วนะฮะนี่ให้เขาเห็นไส้ด้านไหนแล้วเราก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออนุญาตอวดเลยนี่ไส้ทะลักคือแบบนี้ฮะนี่วางลงจานเสิร์ฟได้เลยเอาล่ะเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมกับเมนูวัฟเฟิลไส้ทะลักนะครับนี่แป้งนุ่มๆนะครับไส้แน่นๆแบบนี้เลยนะฮะทำกินเองง่ายนะครับทำขายรวยแน่นอนนะครับวัฟเฟิลไส้ทะลักครับนี่เคล็ดลับของนานาคือใส่น้ำตาลทรายไปผสมกับแป้งก่อนจะทำให้ตัวแป้งของเรากระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะอินทนินเป็นขนมหวานที่ทานเสร็จแล้วหอมหอมนวลๆตัวเนื้อก็จะนุ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนุ่มจากแป้งมันนะคะแล้วก็หอมจากกะทิขั้นตอนการทำขนมไทยตัวนี้คนตลอดเวลานะคะคนขึ้นไวเลยดีบอินทนินของเราลงไปบนน้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะจากนั้นตักเจ้าขนมของเราขึ้นมาวันนี้เรามีเมนูทรัฟเฟิลคาชิโอเอเปเป้เมนูทำรับประทานง่ายๆมาฝากกันครับวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่สปาเกตตี้ต้มนานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมสดผัดพอสุกปิดไฟตักขึ้นเตรียมไว้ใส่พริกไทยดำบุกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำสำหรับต้มเส้นพาร์เมซานชีสผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกผัดให้ทุกอย่างเข้ากันปิดไฟใส่ซอสผงปรุงรสรสเห็ดทรัฟเฟิลตราไทยเชฟเคล้าผสมให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะตามด้วยเห็ดหอมที่ผัดไว้ตกแต่งด้วยพาสลีย์โรยด้วยซอสผงปรุงรสรสเห็ดทรัฟเฟิลตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนู
ทรัฟเฟิลคาชิโอเอเปเป้ผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ Line @ยิ่งสักฟู้ด